ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่สรรสนีมาพบกับทุกท่านอย่างสบายสบายนะคะเป็นวันที่เราปลดล็อกแล้วค่ะเตรียมแผนการทำงานไว้อย่างเต็มที่พอส่งแผนนั้นให้กับทีมทำงานดอกไม้ก็บานรองรับแผนเลยนะคะต้องบอกว่าวันนี้คุณแม่เลือกเดินผ่านซุ้มประตูทางเข้าขอบคุณดอกไม้ทุกดอกเลยที่ทำให้เรารู้สึกว่าทุกคนพยายามที่จะแบ่งบานและต่อสู้กับความยากลำบากในฤดูกาลแต่ในทุกการต่อสู้มีคำตอบอยู่ให้เราเสมอเลยค่ะยกตัวอย่างกุหลาบช่อนี้นะคะเป็นกุหลาบที่จะบานและหอมเป็นพิเศษเพราะกลางวันร้อนมากกลางคืนเย็นมากเห็นไหมคะบานพร้อมกันสองดอกในขณะเดียวกันเราก็เห็นชัดเจนว่าบางดอกก็ถูกหักไปแล้วร่วงโรยไปแล้วแต่มีบางดอกที่ยังตูมอยู่ด้วยกันเลยค่ะอันนี้มันถูกหักโดยแรงกระแทกของอะไรสักอย่างหนึ่งถ้ามองเห็นกุหลาบที่กำลังมีดอกตูมบางดอกซึ่งน้อยกว่าดอกที่ร่วงโรยเห็นไหมคะร่วงโรยมากเนี่ยเป็นเกือบ10ดอกเลยถ้านับขณะเนี้ยไอ้ที่โรยไปแล้วเนี่ยนั่นแสดงว่าเมื่อวันวานที่ผ่านมามันมีความสวยงามตรงนี้ที่ทิ้งอยู่เป็นร่องรอยที่ทิ้งความหอมความงดงามเอาไว้ในขณะที่ดอกใหม่ก็กำลังตูมขึ้นมาใหม่ชัดเจนเลยค่ะดอกบานก็มีดอกตูมก็มีดอกโรยก็มีลองดูดอกนี้นะคะจะเห็นชัดเจนว่าที่ตูมมันได้ทิ้งร่องรอยของความงดงามสบายละสบายสบายดอกเนี้ยต้องพยายามที่จะบานต่อไปให้ได้แล้วดูสิคะอยู่ในช่อเดียวกันธรรมะสอนอะไรคะธรรมะสอนให้เห็นว่าเมื่อมีตูมก็มีบานแล้วก็มีโรยถ้าเราเข้าใจการเคลื่อนของชีวิตที่มันเบ่งบานแล้วก็ได้ทิ้งความหอมความงามอย่างไม่เสียดายคนที่ไม่เสียดายกับอะไรอีกแล้วสวยก็สวยอย่างเต็มที่สบายสบายที่พร้อมจะปล่อยตูมก็พร้อมที่จะเบ่งบานอย่างคนที่ต้องแอคทีฟหน่อยฉะนั้นหลังโควิดเนี่ยคนหนุ่มสาวต้องแอคทีฟหน่อยส่วนคนแก่ที่พร้อมจะโรยราก็ทิ้งกรีดดอกอย่างสบายสบายไม่ใช่เฉพาะดอกกุหลาบนะคะทุกชนิดเลยค่ะที่เรามองเห็นดอกไม้ทุกชนิดที่อยู่รายรอบทางขึ้นนะคะขึ้นลงซึ่งเป็นเส้นทางที่คุณแม่ก็สังเกตธรรมชาติตรงนี้แล้วให้กำลังใจกับทุกท่านว่าชีวิตต้องสบายสบายในทุกช่วงวัยของชีวิตคำว่าสบายสบายหมายถึงอะไรทำทุกอย่างอย่างเต็มที่ลงทุนอย่างเต็มที่งดงามอย่างเต็มที่ดูสิคะต้นต้อยติ่งต้อยติ่งเนี่ยบานอย่างสะพรั่งเพราะเราปลูกเข้ามาเกือบปีแล้วค่ะกลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่แสดงให้เห็นว่าเขาบานพร้อมกันอย่างสะพรั่งในขณะที่มากลุ่มนี้ใหญ่ขึ้นไปอีกหน่อยนะคะกำลังที่จะรอบานสะพรั่งอีกไม่กี่วันแต่มีบางดอกที่บานเร็วกว่าบางช่วงของชีวิตมีบางดอกที่มันพร้อมที่จะบานเร็วกว่าแต่ให้สังเกตว่าดอกที่บานน้อยกว่าดอกที่ตูมที่กำลังจะรอบานพร้อมกันในวันพรุ่งนี้ค่ะคุณอาจจะเป็นดอกไม้ที่งดงามในช่วงไหนจะเร็วจะช้าจะมาก่อนหรือมาหลังคุณก็ต้องมาแล้วไปค่ะนี่คือสบายสบายทุกครั้งที่คุณเห็นการมาของคุณก่อนคนอื่นคุณก็อย่างอหังการนะคะคุณมาก่อนคนอื่นคุณก็จะไปก่อนคนอื่นทุกอย่างมีขึ้นมีลงส่วนกลุ่มที่เข้ามากันอย่างพร้อมเพรียงในวันพรุ่งนี้คุณแม่จะให้เห็นเลยว่ามันจะงดงามมากเลยค่ะดอกไม้สอนธรรมทุกอย่างสอนให้เราเห็นถึงสิ่งที่มันแค่มาแล้วไปถ้ามองให้ชัดเจนตรงนี้คุณแม่มองไปภูเขาหรือไหล่เขาที่งดงามมันไม่ได้งดงามเพราะภูเขา
แต่มันงดงามเพราะมันมีแสงอาทิตย์มันมีอาทิตย์ขึ้นมันมีอาทิตย์ตกมันชีวิตของดอกไม้หนึ่งดอกที่กำลังจะบานหรือที่บานแล้วโรยไปแล้วเนี่ยมันก็ต้องอาศัยองค์ประกอบของพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกของลมหายใจเข้าแล้วก็ลมหายใจออกของอาหารที่เป็นคำข้าวของชีวิตที่มาจากดินน้ำลมและไฟหายใจเข้าออกอย่างเคารพชีวิตในทุกช่วงวัยไม่ว่าตั้งแต่ก่อนบานคือตูมบานแล้วร่วงโรยคุณต้องมองชีวิตอย่างคนที่เห็นว่าเราแค่ผู้อาศัยเราไม่ใช่เจ้าของชีวิตการเป็นผู้อาศัยที่รักษาใจของเราในฐานะของผู้ขอยืมอย่างคนที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นหรือจัดการสิ่งที่มันจะต้องเป็นดังใจมันต้องเป็นอย่างนั้นมันต้องเป็นอย่างนี้มันควรจะอย่างนั้นมันควรจะอย่างนี้จะตามความคุ้นเคยหรือความอยากของเราไม่ว่ากันหรอกแต่สุดท้ายทุกคนจะต้องรู้ว่ามันก็แค่ผู้ขอยืมนะมาแล้วไปนะตูมก็ต้องงดงามแบบตูมร่วงโรยก็ต้องงดงามอย่างร่วงโรยอย่างเงี้ยทั้งมาและไปเป็นของคู่กันงดงามเสมอละค่ะชีวิตในทุกช่วงวัยถ้าเรามองชีวิตแต่ละช่วงวัยของเราอย่างสบายสบายนะคะเดี๋ยวนี้พอเข้าใจเด็กๆเนี่ยพอคุณยายมีเอฟเฟกต์นิดหน่อยแหมมันจะหัวเราะกันกิ๊กกักเวลาประชุมนะคะเช่นแทนแทนเนี่ยคุณแม่ก็เพิ่งจับจุดได้ว่าอ๋อการให้ธรรมะแบบสบายสบายเป็นไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ซึ่งแก่นแท้เหมือนเดิมทุกอย่างเกิดดับมาแล้วไปแต่เทคนิคในการที่จะทำให้การสอนเรื่องการเกิดการดับการมาการไปอย่างสบายสบายกลับกลายเป็นเรื่องที่เราจะต้องปรับเปลี่ยนคุณยายเองก็ต้องปรับเปลี่ยนถ้าเราอยากคุยกับหลานถ้าเราอยากคุยกับลูกถ้าเราอยากคุยกับคนแก่ถ้าเราอยากคุยกับใครสักคนหนึ่งซึ่งตอนนี้ไลฟ์สไตล์เขาเปลี่ยนหมดแล้วแต่เรายังเหมือนเดิมแล้วเราก็บอกว่าไอ้สิ่งที่เหมือนเดิมของเราเนี่ยมันถูกต้องมาตั้งแต่โบราณกาลแต่วิธีการสื่อสารมันเปลี่ยนวิธีการสื่อสารภาษาวัฒนธรรมมันเปลี่ยนไปทุกยุคทุกสมัยแต่ความจริงที่เป็นแฟกต์อยู่คือทุกอย่างเกิดดับมาแล้วไปมันก็ยังเป็นความจริงเหมือนเดิมเราก็ยังมีโลภโกรธหลงให้เห็นในยุคสมัยที่มีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปในแต่ละยุคสมัยแต่เกิดดับเหมือนเดิมคุณแม่นึกถึงความสบายๆในการใช้คุณธรรมของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ซึ่งพระองค์ก็แสดงให้พวกเราเห็นว่ามนุษย์มันก็มีโลภโกรธหลงมันก็มีชอบชังมันก็มีสงสัยไม่แน่ใจแต่การให้อภัยอย่างลึกซึ้งลองดูนะคะผู้ที่จะเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยจะต้องมีมหากรุณากรุณาเนี่ยแปลว่าการให้อภัยแต่อย่างระดับพระพุทธเจ้าเลยต้องมหากรุณาคือต้องมากเลยอะกรุณาอย่างมากสบายสบายไม่กรุณาแบบฉันต้องให้อภัยเธอไม่ใช่มหากรุณาแปลว่าอะไรแปลว่าให้อย่างไม่มีที่สุดให้อภัยอย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณคำถามคือต้องให้อย่างไรมีคุณต้องบอกว่ามีสิ่งที่พวกเราเคยตั้งคำถามนะว่าเฮ้ยเรามีปัญญาในการให้อภัยกันยังไงหรอเราถึงสบายสบายทำไมเราต้องให้อภัยด้วยล่ะก็ในเมื่อเราไม่ผิดไอ้คนไม่ผิดนะต้องให้อภัยคนที่ผิดได้เพราะมันต้องกรุณามากกว่าหรือเคยให้แล้วอ่ะให้จนเคยตัวแล้วให้จนกระทั่งไม่รู้จะให้ยังไงแล้ว
การให้อภัยของเรามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเขาดีหรือไม่ดีเราจึงให้นะเพราะเขาไม่ดีเราจึงให้เพราะเขายังทุกข์อยู่เราจึงต้องให้และเพราะเขาอ่อนแอใช่ไหมคุณจึงต้องกรุณาอย่างลึกซึ้งสบายสบายนั้นคำว่าสบายสบายหมายความว่ามันยังมีเหตุปัจจัยที่ทำให้คุณยังต้องให้อยู่คุณแม่เชื่อว่าการให้คุณแม่จะเริ่มเดินไปนะคะและจะลองขออนุญาตที่จะนั่งเพื่อที่จะตอบคำถามด้วยจะตรงนี้ดีไหมคะมาเลยค่ะแม่ชีมองเอาเก้าอี้มาให้คุณยายตรงนี้เลยนะคะวันนี้เราจะฝึกเทรนแม่ชีเด็กๆ เมื่อวานนี้ดูเขาสไลเดอร์เขาสไลด์อ่ะไปกับไอ้สไลเดอร์อ่ะเราก็ยังรู้สึกว่าความรักของพวกเราเนี่ยความรักของพวกเราไม่เป็นไรลูกไม่ต้องกลัวผิดมาตรงนี้เลยคุณยายยกได้ลูกมาจ้ะคือถ้าเราไม่กลัวเราก็จะสบายสบายโอเคไหมคะขอบใจนะจ๊ะแม่ชีหมอคืออย่าทำให้เด็กกลัวให้เขารู้สึกว่าเขาทำแล้วเขาประสบความสำเร็จเขายกมาตรงไหนพอคุณยายนั่งแล้วคุณยายเชื่อว่าแม่ชีนันทวรรณหามุมได้โอเคไหมลูกแม่ชีหมอสบายสบายไหมโอเคมานั่งรอตั้งแต่เช้าก็เช้านี้มีเมสเซจจากป้าตุ๋มไม่กล้าพูดใช้วิธีการส่งไลน์เดี๋ยวนี้คุยกันกับคนอยู่ด้วยกันต้องส่งไลน์บอกว่าร่างกายท่านประท้วงแล้วนะท่านต้องพักนะพี่ใจคอไม่ค่อยดีอ่ะเพราะร่างกายมันบวมมันประท้วงจะพูดก็จะร้องไห้ไอ้จะเขียนนี่ก็ยังตื้นตันอยู่เลยคุณแม่อยากจะบอกว่าชีวิตมันสบายว่าเรามันทำงานหนักมันก็มีอ่ะแต่พอมันประท้วงคุณแม่ก็เบรกตัวเองอย่างสบายสบายวันนี้เป็นวันปลดล็อกของคุณแม่เลยภาพงานของคุณแม่ถูกจ่ายออกไปแล้วอย่างสบายสบายอะไรท้องก้อนทำไปทำอะไรเบิร์ดทำเบิร์ดไปทำอะไรจอยทำไปทำแม่ชีทำอะไร SCG ทำอะไรคุณแม่รู้สึกหายใจลึกและสบายสบายขอบคุณทุกความห่วงใยที่ทำให้พวกเรารู้สึกได้ว่าเราต้องเบรกแล้วเพราะทุกคนก็กรุณามากแล้วที่จะบอกว่ามาทำงานหนักร่วมกันไม่ทิ้งกันในช่วงของความพยายามที่โควิดมันสอนพวกเราว่าโลกมันเปลี่ยนแล้วนะลูกโลกเปลี่ยนแล้วค่ะวิธีการใช้ชีวิตหรือไลฟ์สไตล์ของเราจะไม่เหมือนเดิมยกตัวอย่างง่ายๆเราจะไม่ได้เดินทางง่ายเหมือนเดิมเริ่มระมัดระวังการอยู่ใกล้การทักทายก็ได้แค่สบตาแต่ในขณะที่โลกมันเปลี่ยนการสื่อสารของเราใกล้ชิดขึ้นหัวใจของเราใกล้กันมากขึ้นเราพูดกันได้มากขึ้นบ่อยครั้งขึ้นและกรุณากันอย่างลึกซึ้งมากขึ้นท่านว่าจริงไหมถ้าไม่จริงใครที่กำลังสื่อสารกับคุณแม่ลองกลับไปสื่อสารกับคนใกล้ตัวดูพูดตรงๆอย่างเห็นหัวใจของกันและกันยกตัวอย่างถ้าคุณแม่มีสุขภาพที่มันเห็นการประท้วงของร่างกายคุณแม่ก็สื่อสารกับร่างกายของคุณแม่ตรงมากเลยเมื่อวานนี้พอทุ่มหนึ่งมันเริ่มหาวที่หนึ่งคุณแม่ก็บอกเลยว่าร่างกายต้องการพักพอหาวที่สองคุณแม่บอกขยับการประชุมพอหาวที่สามคุณแม่ขึ้นรถนอนเลยค่ะการสบายๆของคุณแม่เนี่ยมันทำให้คุณแม่วันนี้สดขึ้นแต่เป็นความสดที่คุณแม่เองก็รู้สึกได้ว่าเพราะการพักมาตลอดทั้งคืนที่ยาวและเป็นการพักทั้งร่างกายและจิตใจดูการทำงานเมื่อคืนนี้ตอนที่เด็กเขายังทำกันอยู่แล้วคุณแม่ขึ้นก่อนเนี่ยมันทุ่มกว่าละจะทุ่มครึ่งยังทำกันอยู่เลยรู้สึกจะสัก2ทุ่มกว่าใช่ไหมถึงจะเริ่มฉีดน้ำกันแล้วซึ่งถ้าไปเดินตอนนี้มันก็เห็นแล้วแหละว่าไอ้ผ้าใบมันแข็งแล้วทุกช่วงเวลาของชีวิตมันมีความงดงามของมันเสมอถ้าวันหนึ่งที่คุณแม่ไปนั่งอยู่บนศาลาแล้วคุณแม่มองไปที่น้ำคุณแม่ก็จะเห็นหมูปล่อย
สไลเดอร์เห็นแม่ชีพิมพ์เห็นอันปันเห็นแม่ชีตะวันเห็นแม่ชีน้องเห็นแม่ชีจุ๋มเห็นในสิ่งที่คุณแม่เห็นเมื่อวานนี้เราเห็นในสิ่งที่เป็นความรักของคนในชุมชนของเราจน SCG อยู่กับเราจนงานเสร็จแล้วเรายังขับรถพาเขาไปส่งที่พักวันนี้เดี๋ยวเข้ามาของไม่พอเรารอได้เรากรุณากันอย่างลึกซึ้งไม่ใช่เราตั้งเป้าว่ามันต้องเสร็จสิประชุมกันแล้ววางแผนอย่างดีเมื่อเหตุมันเปลี่ยนน่ะเมื่อเราขยายบ่อผ้ามันก็ไม่พอเป็นปกติถ้าคุณลดบ่อคุณลงสิผ้าก็จะเหลือเป็นปกติคุณต้องยอมรับว่าเหตุมันเปลี่ยนเป็นอย่างไรวิถีของการทำตรงนั้นมันก็ต้องปรับเปลี่ยนฉะนั้นเราจึงบอกว่าความสบายสบายคือการเข้าใจเหตุปัจจัยของมันอย่างสบายสบายอย่าบังคับหรือเคี่ยวเข็นตัวเองให้ตึงเกินไปเหนื่อยเกินไปคุณแม่เนี่ยเรียนรู้กับเรื่องนี้มามากเพราะในชีวิตเราเป็นคนที่มุ่งความสำเร็จเราผลักดันเหมือนกับว่าเรามีความทะเยอทะยานที่จะพิสูจน์ว่าเราทำได้แต่วันนี้คุณแม่ไม่ทำงานด้วยความทะเยอทะยานคุณแม่ทำงานอย่างไม่เอาด้วยซ้ำไปอะไรก็ไม่เอาแต่อิทธิบาท4คุณแม่สม่ำเสมอสบายสบายอิทธิบาท4คือมันมีฉันทะมันมีความรักที่จะทำอะไรอย่างสบายสบายมันเพียรอย่างไม่อึดอัดสบายสบายตั้งใจมั่นสบายสบายอย่างอ่อนโยนและทดลองวิมังสาสบายสบายคุณแม่นั่งอยู่ที่ตรงนี้คุณแม่รู้ว่าฝนเนี่ยเราจะสบายและสบายมากขึ้นกรุณาดูคุณแม่ยิ้มด้วยความมั่นใจและคุณแม่จะแข็งแรงขึ้นจะเป็นความแข็งแรงที่คุณแม่ลงทุนทั้งการภาวนาด้านในที่สบายสบายคุณแม่มีลักษณะอุปนิสัยที่จะไม่ตึงเพราะว่าความตึงมันทำให้คุณแม่อึดอัดมาเยอะแล้วก็จะไม่หย่อนเพราะความหย่อนก็จะทำให้เราเคลื่อนสิ่งที่มันต้องใช้พลังมากอย่างคนที่คือถ้ามันจะช้าเนี่ยหย่อนช้าแบบไม่เนิบช้าแล้วไม่ชัดเจนเนี่ยอันเนี้ยไม่ได้อะคือช้าของคุณแม่คือต้องเนิบช้าและชัดเจนคุณแม่สังเกตการทำงานในหุบเขาโพธิสัตว์จะต่างจากเสถียรหนึ่งตรงที่ว่าคุณแม่มีทีมเวิร์คโดยเฉพาะสังฆะคือนักบวชด้วยกันในวันแรกคุณแม่ไม่มีนักบวชแม้กระทั่งไม่ชีพี่เลี้ยงยังไม่ออกมาเลยเพราะแก่แล้วมาอยู่หลายปีถึงได้เริ่มบวชแล้วการบวชในสมัยนั้นก็เป็นการบวชที่คือจริงๆการบวชทุกช่วงน่ารักมากตอนนี้ก็มีคนสมัครบวชมาคนที่บวชกับคุณแม่รุ่นเก่าๆบางคนก็ยังอยู่ในวิถีเดิมๆแต่ก็เก่งขึ้นที่จะพัฒนาให้ความร่วมมือในการทำงานตามความถนัดไม่เคยออกมาแสดงธรรมในวิธีการพอชัดเจนในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่นชัดเจนในเรื่องของการใช้อานาปานสติกับการเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นกับวิธีการที่จะทำให้คนผ่อนคลายเมื่อมั่นใจก็ออกมาแสดงธรรมในสิ่งที่มั่นใจพวกเราเนี่ยอยู่กับสิ่งที่มันสบายสบายจนเรากรุณากันอย่างลึกซึ้งใครจะทำอะไรที่มันไม่นอกรีดนอกรอยไม่ผิดศีลผิดธรรมเราก็ยอมรับกันได้อย่างสบายๆทีมเวิร์กก็ผ่อนคลายขึ้น
ทำงานถึงเป้าหมายได้อย่างเนิบช้าและชัดเจนขึ้นค่ะวันนี้ดูแม่ชีโอกระเทิบเข้ามาแล้วมีคำถามหรือมีอะไรไหมลูกพี่คิดเข้ามาดูแล้วค่ะแล้วก็พี่ไอที่แต่งโอมตาเรพี่ไอวิริยาค่ะเข้ามาดูหนูมีคำถามค่ะคุณยายครับอวิชชาคืออะไรครับอวิชชาคือความมืดความมืดสมมติว่าโลกมันมืดคุณยายไม่เคยอยู่ที่ตรงนี้แล้วคุณยายก็เข้ามาที่ตรงนี้เหมือนคุณแม่คุณยายก็ไม่รู้ว่ามันมีอะไรตรงนี้แล้วคุณยายก็กลัวแล้วก็หลับตาพอกลัวเสร็จมันปิดเลยมันปิดการเรียนรู้มันหลับตาพอหลับตามันซ้อนความมืดเข้าไปมันก็อวิชชาแหละคือมันมืดซ้อนมืดแต่ถ้าเราอยู่กับความมืดนะลูกแต่เราไม่หลับตาแล้วเราก็ลืมตาเราพอจะหาทางเราพอที่จะรู้ว่าในความมืดมีอะไรอย่างนี้ก็เรียกว่าเราพยายามจะถอนอวิชชาอวิชชาคือความไม่รู้เท่าทันความเป็นจริงเมื่อเจออะไรสักอย่างหนึ่งที่เราไม่รู้เท่าทันความเป็นจริงเนี่ยเราต้องเจริญสติปัญญาแล้วพยายามที่จะรู้และไปถึงที่สุดของรู้คือรู้แจ้งรู้แจ้งเช่นอย่างนี้นะคะเดี๋ยวขอขยับอย่างนี้หน่อยนะลูกมันจะทำให้คุณยายทรงตัวได้ดีเช่นว่าคุณยายไม่รู้ว่าทำไมคุณยายต้องโกรธจริงๆอวิชชาทำให้คุณยายโกรธแล้วคุณยายก็ซ้อนเข้าไปว่าไม่ชอบโกรธนะตัณหามาซ้อนอีกแล้วทำไมฉันต้องโกรธซ้ำไปอีกนี่อวิชชาล้วนๆเลยแต่ถ้ามันโกรธแล้วอะแล้วก็กรุณาตัวเองให้อภัยอะพอมันให้อภัยตัวเองมันจะรู้ว่าความโกรธมันอึดอัดอย่างนี้มันเป็นทุกข์อย่างนี้เราจะไม่โกรธอีกได้อย่างไรแล้วก็เริ่มมีปัญญาในการปรับเปลี่ยนเหตุปัจจัยของเราอย่างเงี้ยก็เรียกว่าเป็นการถอนอวิชชาแบบเป็นเบสิกเลยค่ะง่ายๆพอไหวไหมพอเข้าใจไหมลูกอันนี้สอนแบบวิธีการสอนแบบให้ไลฟ์สไตล์ของคนดูพอเข้าใจอย่าหลับตาอยู่กับความมืดเพราะมันคืออวิชชาอย่ารู้มากแล้วรู้ผิดมันคืออวิชชารู้ที่จะได้อยู่บนพื้นฐานแห่งการเบียดเบียนมันคืออวิชชารู้ว่าจะต้องทำอย่างนี้แหละแต่ไม่ทำรู้ว่าอย่างเงี้ยใช่แต่ไม่ทำที่อวิชชาเนาะพอไหวเนาะจ้ะมาจากประเทศไหนบ้างลูกวันนี้มีคนดูกี่คนเนี่ยคุณยายก่อนนอนแต่ไม่ได้บอกประเทศค่ะมีจากชนชะหมูเข้ามาแล้วค่ะบอกว่าห่วงสุขภาพคุณแม่จะนอนไม่หลับเลยครับอุ้ยตายนี่สุขภาพแม่ไม่ได้สุขภาพเธอต้องนอนเพราะเธอต้องมาทำกับข้าวให้แม่กินที่ลูกเ มื่อวานนี้ฉี่จางนะโอเคไตทำงานดีขึ้นแม้เหมือนส่งการบ้านลูกยังไงก็ไม่รู้เลยเนี่ยฮะก็กินหญ้าหนวดแมวไงวันนี้ก็บวมน้อยลงก็สบายสบายเดี๋ยวหิวแล้วเนี่ยจะไปกินแล้วเนี่ยแต่ว่าต้องกินเกลือน้อยๆใช่ไหมกินน้ำมากขึ้นจ้ะโอเคค่ะคุณยายเจ้าคะเราจะทำใจยังไงหรือตัดใจยังไงดีเราเพื่อให้เราเจ็บในความรักที่มันน้อยที่สุดค่ะความรักเหรอใช่เจ็บในความรักที่น้อยที่สุดถ้าความรักผิดนะ ชักสะพานนี้นั่นแหละไม่เจ็บเลยถ้าเป็นความรักที่ผิดนะถ้าเป็นความรักที่มันถูกต้องแต่มันอืดอาดมันมีอวิชชาอยู่กับเช่นมันน้อยใจอ่ะทำไมเขาไม่เข้าใจหรือมันเสียใจอ่ะทำไมเขาพูดอย่างนี้อีกแล้วหรือทำไมเขาไม่รู้นะเขาต้องรู้สิอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องปรับสมดุลกันหน่อยลูกก็ต้องฟังหัวใจกันหน่อยว่าก็เขารู้ได้เท่านี้เมื่อเขารู้ได้เท่านี้แล้วเธออยากเขารู้มากกว่านี้เธอก็ต้องทำให้เขารู้โดยค่อยๆช่วยเขาไม่ใช่ไปบอกเขาว่าเธอต้องรู้สิเธอต้องรู้สินะเวลาที่เราเข้าไปจัดการสิ่งที่เรารักอย่างที่เราไม่ค่อยรู้ว่าเขาบอกบางยังไงคนที่เรารักก็จะเจ็บปวดเยอะเราก็ต้องทำให้เราไม่ไปทำให้ใครเจ็บปวดเราจะได้ไม่ต้องได้กรรมที่เราต้องมานั่งเจ็บปวดกับความรัก
จ้ะรักให้มันกว้างรักให้มันไม่มีที่สุดไม่มีประมาณไม่น่ารักก็เข้าใจอ่ะว่าคนไม่น่ารักมันน่ารักยังไงประโยคเด็ดไอ้คนไม่น่ารักอ่ะก็เข้าใจว่ามันน่ารักยังไงไปหาให้เจอสิไหวปะวาทธรรมพี่ปุ้ยเลยนะฝากให้พี่ปุ้ยหน่อยจ้ะคุณยายเจ้าคะอยากบวชเจ้าค่ะอันนี้เป็นคำถามในอินบ็อกซ์ที่มีมามากที่สุดเลยค่ะตอนนี้ก็บวชได้ตอนนี้ปลดล็อกแล้วสมัครมาได้เลยค่ะเราบวชทุกเดือนละ1ครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยการบวชเนี่ยต้องสมัครต้องรู้จักต้องสัมภาษณ์ต้องอินเทอร์วิวเพราะมันมาอยู่รวมกันกรุณาไปที่เสถียรธรรมสถานหนึ่งไปสมัครเลยค่ะหรือถ้าใครอยู่ใกล้หุบเขาโพธิสัตว์ก็มาสมัครที่นี่ค่ะทั้งสองที่มีคณะทำงานเรื่องการสมัครบวชแล้วก็ถ้าเป็นผู้หญิงก็ต้องบวชที่นี่แหละปลอดภัยผู้หญิงก็ต้องอยู่ในที่ที่ปลอดภัยนะคะหนึ่งปลอดภัยด้วยคำสอนที่ไม่ผิด1คำสอนต้องไม่ผิด2ต้องทำให้เกิดการเรียนรู้ที่จะอยู่บนมรรคาแห่งการตื่นคือปัญญาศีลและสมาธิมีมรรคภาวนาอยู่ในกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมีลมหายใจแห่งสติทุกลมหายใจเข้าออกแล้วก็มีไลฟ์สไตล์ของการที่จะสงบเย็นแล้วก็เป็นประโยชน์ค่ะที่จริงหุบเขาโพธิสัตว์นี่ก็มีพื้นที่มากนะก็เดี๋ยวเนี่ยวันนี้ต้นไม้ก็ขึ้นรถแล้วล่ะวันที่20แล้วใช่ไหมเจ้าค่ะตอนนี้รถเทียบไปรับแล้วต้นไม้ขึ้นรถแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าอย่างเงี้ยต้นไม้ก็มาถึงวันที่21ปลูกต้นไม้กันนะจ๊ะกระดุมเงินกระดุมทองพยับหงอกอะไรเนี่ยเดี๋ยววันนี้อาจจะต้องแบ่งคนลองดูปลูกสักมุมหนึ่งแล้วรดน้ำไว้เพื่อเป็นตัวอย่างแล้ววันนี้กลุ่มของป่าไม้ก็จะมาแล้วก็เป็นกลุ่มที่จะมาเอาต้นไม้มาปลูกขึ้นไปบนภูเขาเนี่ยค่ะไปบนภูเขาส่วนภูเขาเนี่ยจะยังไม่ปลูกอะไรเพราะเนื่องจากว่ามันต้องใช้พื้นที่ในการยกพระอริยธาราทั้งองค์เลยเนี่ยมาประดิษฐานก่อนแล้วก็เราก็จะไปภาวนาในวันที่25ในห้องพระหัตถ์ไทยของพระองค์ก็ยังไม่เสร็จแต่คุณแม่คิดว่าการภาวนาของคุณแม่คือการหล่อที่ดีตอนนี้หลายคนก็เขียนชื่อตัวเองชื่อพ่อแม่ชื่อคนที่รักหรือว่าชื่อคนที่ทั้งยังอยู่และตายจากนะคะมาร่วมหล่อกันก็อนุโมทนาทั้งปลูกต้นไม้ทั้งหล่อพระอริยธาราขุดบ่อน้ำปลูกต้นไม้ศาลาเราก็พรุ่งนี้ใช้เปิดงานได้ละค่ะศาลาที่พี่เบิร์ดเขาสร้างเมื่อวานนี้พี่เบิร์ดมาแล้วก็ยินดีต้อนรับกลับบ้านกับน้องแคร์นะคะเดี๋ยววันนี้พี่ติ่งมาเนี่ยตอนนี้กำลังดูกันอยู่เซฮัลโหลมาหน่อยนะคะมาถึงกี่โมงแม่บ้านเขาถามกันแล้วนะว่าสังคมอบอุ่นหลายคนกำลังแพ็คกระเป๋าเตรียมมากันแล้วล่ะค่ะเนี่ยค่ะ400คนดูแต่ตอนนี้มี2คำถามเจ้าค่ะคุณยาจ้าอวิชชาเหมือนหรือต่างจากกิเลสอย่างไรครับอวิชชาเนี่ยมันคือกิเลสนั่นแหละแต่ว่ามันเป็นหัวกิเลสมันเป็นหัวเชื้อเข้มข้นอวิชชาเนี่ยในบรรดา12อาการที่เห็นอวิชชาเป็นเหตุปัจจัยแรกเพราะความไม่รู้เป็นเหตุปัจจัยจึงเกิดการปรุงแต่งอย่างไม่รู้วิญญาณการรับรู้ที่ปรุงแต่งอย่างไม่รู้จึงปรากฏขึ้นการใช้ชีวิตรูปนามที่มีการรับรู้ที่ปรุงแต่งอย่างอวิชชาก็ทำให้เราบริหารตาหูจมูกลิ้นกายใจที่กระทบรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์และธรรมารมณ์ด้วยวิญญาณการรับรู้ที่ปรุงแต่งอย่างอวิชชาอิตรงสลายตนะเนี่ยเราต้องกลับมารู้ลมหายใจเฝ้าดูไอ้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากผัสสะแล้วไม่เพลินในเวทนาถอนอวิชชาได้ตรงไม่เพลินในเวทนาตัณหาก็มีไม่ได้ตัณหามาหลังอวิชชาตัณหามาหลังอวิชชาเพราะฉะนั้นอวิชชาเนี่ยมันคือตัวเอ๋เลยถ้าถอนอวิชชาได้ตัณหาก็ไม่มีแต่ถ้าเราหยุดเพลินในเวทนาได้ตัณหามีไม่ได้อวิชชาก็ถูกถอนไปเหมือนกันพอเข้าใจนะจ๊ะอันนี้เป็นวงจรปฏิจจสมบัติมีหลายคนบอกว่าเข้าใจเวลาที่คุณยายสอนก็พยายามสอนให้มันเป็นความจริงอ่ะไม่สอนแบบท่องอ่ะคุณยาย
แฟนตัวยงหนูต้องไปคีโมแล้วก็ต้องนอนโรงพยาบาลค่ะทำยังไงให้รู้สึกมันมีความสุขเจ้าคะคือจริงๆแล้วการคีโมเนี่ยมันคือการเข้าไปยับยั้งสิ่งที่มันก้าวร้าวใช่ไหมแต่การภาวนาของเราที่นอนอยู่ในขณะที่คีโมเนี่ยใช้ช่วงเวลาที่คีโมที่แบบเขาทำงานทางกายของเราไปพร้อมกับลมหายใจเข้าออกอย่างมีสติอันเนี้ยคือการสร้างภูมิคุ้มกันด้านใน 1. ต้องไม่กลัว 2. ภาวนาในขณะที่เรานอนอยู่บนเตียงเตียงคือห้องภาวนาของเราอยู่กับลมหายใจอย่างอ่อนโยนและผ่อนคลายเราจะบอกได้ซ้ำไปว่าวันนี้ทำไมมันสำเร็จเร็วคีโมมันจบเร็วแล้วก็ไม่มีผลของการแพ้ทางกายด้วยเพราะว่ามันมีสเต็มเซลล์ที่จะเกิดได้พร้อมกับการภาวนาใหม่ของเราที่เป็นกุศลเซลล์เลยจ้ะเซลล์มันมีชีวิตหรอกการภาวนาอย่างอ่อนโยนของเรามันก็ทำให้เซลล์ของเรามันหลั่นล้าล่าเริงสบายสบายในขณะที่คีโมมันก็ทำหน้าที่ของไอ้รังสีไอ้เคมีนี้ที่จะไปยับยั้งไอ้สิ่งที่เราต้องการเข้าไปไม่ให้เขากระจายค่ะเป็นแฟนตัวยงนะคะแต่ว่าเชื่อมกับสิ่งที่คุณแม่สอนเมื่อกี้ค่ะว่าคุณแม่คะถ้าคุณแม่บอกว่ามันเป็นความรักที่ไม่ถูกให้ชักสะพานหนีคือมันต้องทำแบบไหนอะเจ้าคะอ้าวก็เดินออกมาไงชักสะพานหนีมันต้องแบบไหนลูกเช่นเรารักใครสักคนหนึ่งแล้วคนเนี้ยมันเป็นของคนอื่นใช่ไหมใช่ไหมเราจะบอกว่าไม่เป็นไรเขาไม่รู้ได้ไหมไม่ได้เพราะใครรู้เรารู้สมมติเราไปรักใครสักคนหนึ่งซึ่งเขามีคนอื่นแล้วแล้วเราปรารถนาที่จะเข้าไปนัวเนียกับคนเนี้ยชักสะพานนี้ก็คือเอาตัวเองออกมาก็ง่ายก็ดูโพสิชันของตัวเองสิถ้าความรักมันไม่ซื่อสัตย์นะมันก็เจ็บปวดเนาะจ้ะให้อภัยตัวเองแล้วก็ชักสะพานนี้จ้ะหมดยังอยากมาปลูกต้นไม้ด้วยเจ้าค่ะในวันที่21ที่จริงมันก็เป็นวันที่ไม่ได้เป็นวันหยุดนะคุณยายก็เกรงใจมันเป็นวันปลูกต้นไม้แห่งชาติที่กรมป่าไม้กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมแล้วก็จังหวัดเพชรบุรีร่วมกันแต่คุณยายเนี่ยในฐานะของคนที่มาอยู่ที่นี่แล้วคุณยายก็รู้สึกว่าที่นี่มันร้อนความร้อนมันมากฝนไม่ตกมันก็แรงถ้าการมาของคุณยายมันพอที่จะเป็นประโยชน์อะไรกับที่นี่ได้บ้างคุณยายก็อยากกตัญญูกับแผ่นดินกับพระแม่ธรณีก็พยายามที่จะชวนคนที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาที่ไม่ใช่เป็นคนท้องถิ่นเพราะคนท้องถิ่นที่นี่น่ารักหรอกน่ารักมากพวกชุมชนกะเหรี่ยงหรือว่าปะปากะยออะไรก็ชาวบ้านก็เมื่อวานนี้ก็มาช่วยคุณยายแบบปลูกป่ามาตัดอ้อยมาอะไรน่ารักทุกคนน่ารักถ้ามาได้ก็มาลูกมีข้าวให้กินพี่แจ้ว MK ก็ส่งอาหารมาตั้ง300กล่องนะขอไปอ่ะเผื่อนั่นมีรถสุขขาแล้วก็มีนะเดี๋ยวทองก้อนเขาอยากให้เราเอาน้ำตาลสดมาเลี้ยงเนื่องด้วยว่าเราจะได้ไปอุดหนุนชาวเพชรบุรีที่เป็นชาวบ้านที่ทำน้ำตาลสดนี่ยังหาไม่ได้เลยอ่ะทำไงดีอ่ะใครเป็นคนเพชรบุรีผ่านน้ำตาลสดช่วยเหมาซื้อมาหน่อยเพราะว่าเราก็ปลูกคือเราปลูกต้นไม้เราก็ต้องปลูกใจของคนที่นี่ด้วยนะสำหรับคุณยายนี่เมื่อกี้นี่คุณยายเอามือไปแกะๆอันนี้นะมันเป็นสีนี่นะเนี่ยนันทวรรณมาดูมันหอมด้วยอ่ะดอกตูมเมื่อกี้เนี่ยลูกมันมีดอกตูมที่เมื่อกี้เนี่ยคุณยายบอกว่าดอกตูมนะเนี่ยแล้วมันก็บานเมื่อกี้เนี่ยมันก็แย้มยายก็เลยลองคลี่ดูเนี่ยแล้วพอจับนะไอ้ความที่แบบเพชรบุรีเนี่ยนะกลางวันมันร้อนมาก
แล้วกลางคืนโดยเฉพาะหุบเขาโพธิสัตว์มันเย็นนะมันเย็นสบายเย็นจนหนาวเลยอ่ะมันจึงทําให้กลิ่นของดอกกุหลาบเนี่ยหอมแม้แต่ยังไม่บานนะลูกเนี่ยคุณยายจับมาแล้วเฮ้ยมันหอมก็เลยลองคลี่ดูแต่พอมันบานแล้วมันก็จะหอมที่สุดเหมือนอย่างเงี้ยมันมีพีคของมันมันเริ่มอย่างเงี้ยแล้วมันก็ค่อยๆพอทุกอย่างมันไปถึงที่สุดมันก็จะโรยลาความชอบของเราไปถึงที่สุดมันก็จะจางคลายความไม่ชอบของเรามันก็ขึ้นมาแล้วมันก็จะจางคลายมันทุกอย่างเนี่ยมันจางคลายพอเราชอบเราก็บริหารสิ่งเนี้ยอย่างไม่ต้องเป็นชั้นเป็นของชั้นก็คือละกิเลสแล้วเมื่อมันจางคลายเราก็เข้าใจเพราะเราไม่ได้ดูมันหรือไม่ได้อยู่กับมันอย่างมีกิเลสมันความรักเนี่ยถ้ามันถูกต้องมันก็หอมหวานแต่อย่าไปครอบครองสิ่งที่เรารักว่าเป็นของฉันถึงแม้ว่าสิ่งที่รักนั้นเนี่ยมันจะจากเป็นหรือจากตายเราก็ยังมีความสุขที่ได้รักเนี่ยไอ้การที่มองเห็นความจางคลายเดี๋ยวคุณแม่เอาคำที่หมูปล่อยพูดอธิบายคำว่าหน่ายให้ฟังนิดนึงคือเมื่อวานนี้ก็มาทวนดูเหนื่อยได้แต่อย่าหน่ายเหนื่อยเนี่ยเหนื่อยกายเหนื่อยเนี่ยคือกายถ้าหน่ายเนี่ยคือใจคือเหนื่อยที่กายนอนก็หายแล้วไงแต่มันไม่หน่ายที่ใจพอเราเห็นความหน่ายเนี่ยเราต้องปล่อยเราอย่าไปคลุกคลีกับความหน่ายมันจะทำให้เรากายหมดแรงเลยนะเช่นฉันเบื่อฉันหน่ายเธอเหลือเกินเงี้ยไปเลยเงี้ยมันต้องจากเลยอย่างนี้ไม่เรียกว่าชักสะพานหนีมันก็คือเบื่อเข้าใจไหมแต่ไอ้ความรู้สึกมันยังตามเราอะอย่างนี้เข้าใจเปล่าเออขอบใจที่เข้าใจนะฉันเบื่อได้แต่อย่าหน่ายเห็นความหน่ายต้องปล่อยวางความหน่ายแล้วก็พักกายแต่ไม่หน่ายใจก็ไปทำงานไอ้ความรู้สึกที่เห็นความหน่ายจางคลายนี่แหละคือการปฏิบัติคือปัญญาเห็นความหน่ายจางคลายเหนื่อยกายนอนพักหน่ายจางคลายปล่อยวางความหน่ายเดี๋ยวมันก็สดมามันก็ทำงานใหม่เดี๋ยววันนี้หิวแล้วจะไปกินข้าวแล้วมีประชุมตอน2โมงทุกนัด2โมงยังยังค่ะ 7:33 เจ้าค่ะถามมีคำถามได้ไหมเจ้าค่ะอ่ะได้คุณยายเจ้าคะเดือนมิถุนายนเนี่ยจะเริ่มมีอบรมอานาปานสติที่เสถียรหรือยังเจ้าถ้ามีค่ะมีค่ะตอนนี้ก็มี spiritual trip ก็คือวัน1วันไปเช้าคณะมิชีเขาก็จะทำการสอนเรื่องสมาธิบำบัดธรรมชาติบำบัดกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นแล้วก็โอ้เยอะอ่ะเขามีอาสาสมัครมาอาสาสมัครมืออาชีพนะย้ายเข้ามาเหงานะอย่างเช่นคุณอัญชรีเนี่ยสอนโยคะเนี่ยเก่งมากเลยมาแล้วไม่มีคนไปเพราะไม่รู้ตอนเนี้ยค่ะเข้าไปดูในอินบ็อกซ์ spiritual trip มีทุกวันพอเดือนหน้าปลดล็อกแล้วเอ๊ะวันนี้เขาปลดไปถึงไหนแล้วคุณยายไม่ได้ตามเรื่องปลดล็อกอ่ะคือคุณยายไม่ค่อยคิดว่าตัวเองต้องล็อกอ่ะไม่เคยล็อกแต่ถ้าจะไปนรกอ่ะล็อกไม่ไปนะฮะปิดประตูนรกล็อกไม่เอ้าแทนนรกไม่สนุกนะฮะไอ้นี่ก็เดินไปทีนี้ในกรณีที่แบบอนาปานสติสุขเสาร์อาทิตย์เนี่ยเขาขอให้คุณยายเนี่ยทดลองทำซึ่งก็จะมีการแถลงข่าววันที่5มิถุนากับหมอจ๋าซึ่งหมอจ๋าเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่มีต้องบอกว่าเป็นผู้หญิงเก่งนะแล้วก็มีสติปัญญามากในการที่จะช่วยบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขไม่ว่าจะเป็นคุณหมอพยาบาลผู้เชี่ยวชาญการให้คำปรึกษาซึ่งมันเหนื่อยมากนะช่วงโควิดมันเหนื่อยมากก็ขอให้เสถียรธรรมสถานเนี่ยร่วมกับกรมสุขภาพจิตและกรมอนามัยช่วยที่จะคลี่คลายความเหน็ดเหนื่อยนะแล้วก็ทำให้ใจมันกลับมาพร้อมที่จะลุยถ้าเผื่อโควิดมันเหวี่ยงขึ้นมาอีกทีมันก็จะเหนื่อยนะเพราะตอนนี้เราต้องระวังพอมันลงแล้วมันไม่มีแล้วย้ำขึ้นมาอีกนี่วันที่5เนี่ยคุณแม่ก็จะแถลงข่าวที่เสถียรธรรมสถานค่ะแล้วก็จะมีคน50คนมาปฏิบัติดูมาตรฐานการทำหลักสูตรของเสถียรธรรมสถานกับเนี่ยค่ะการชุดช่วยเรื่องคนมันก็
ท้อแท้สิ้นหวังผิดหวังอกหักหรือมันเศรษฐกิจมันจะยังไม่เหมือนเดิมแต่จิตมันต้องเหมือนเดิมนี่เข้าใจไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอวันที่5แถลงข่าวทำรุ่นที่1แล้วก็จะทำร่วมกับกทม.อีกรุ่นหนึ่งพอ2รุ่นแล้วเนี่ยรุ่นที่3เราก็ประชาชนก็เป็น3วัน2คืนหลักสูตรออกมาแล้วเดี๋ยววันที่5แถลงข่าวติดตามตอนต่อไปนะคะเตรียมได้เลยค่ะหรือถ้าอยากจะมาแบบปฏิบัติที่หุบเขาโพธิสัตว์จำนวนไม่มากเอาเต็นท์มาก็มาได้เลยนะคะมาได้เลยไหมเธอผ่าน21ไปก่อนเนาะจะผ่าน21มาเอานี่ก็ได้ให้งานรดน้ำต้นไม้1ต้นกำลังจะมีต้นกลางมาต้นนึงต้นกลางอายุ100ปีจะเป็นยายกลางมายืนเนี่ยใครกลางๆเนี่ยต้องมาทำบุญเรื่องต้นกลางเนี่ยแหละเพื่อจะลดความกลางเดี๋ยวมาแล้ว21 1ต้นก็จะปลูกอยู่กลางหุบเขาเลยเพราะเป็นต้นกลางที่เขาบอกว่าเอารถ10ล้อไปจอด4คันได้ล่มอ่ะแล้วก็จะมีต้นว่า2ต้นก็ใหญ่อภิเลยนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะลูกว่ามันใหญ่เท่านิ้วโป้เอามาให้นกเงือก2ต้นใครจะเป็นเจ้าภาพก็ได้นะคะมาช่วยกันแล้วก็มีโพใหญ่อีกต้นนึงจะเอาวางไว้หลังพระอริยธาลา100เมตรเดี๋ยวยกมาค่ะวันที่21กะว่าจะเอามาวางไว้หลังองค์พระอริยธาราบนภูเขาใหม่แต่ยกมาก่อนเผื่อท่านใดนะคะอยากปลูกต้นโพต้นกลางต้นไทรแม้กระทั่งกระดุมทองคนละต้น2ต้นมาเถอะให้ออกซิเจนกับโลกนะดีไหมก็หมดเวลาแล้วเหมือนกับเราทำงานมาครึ่งชั่วโมงแต่อันนี้พูดจริงๆนะคือหิวเหมือนร่างกายมันได้พักแล้วมันจะกินแล้วล่ะเห็นไหมร่างกายมันก็ฟ้องเราอยู่พอมันได้พักมันก็หิวแล้วก็รับประทานอาหารมื้อเนี่ยเป็นมื้อหลักส่วนมื้อรองก็ชิมๆไปกับทองก้อนนั่นแหละอาหารอร่อยกินกันหลายคนนะเป็นชั่วโมงชิมของคุณแม่เลยอันนี้ไม่ได้พูดเล่นคือเวลาเขาตักมาให้ชิมอ่ะก็ชิมจนมื้อกลางวันก็ไม่ใช่เป็นมื้อหลักแล้วเพราะมื้อหลักก็จะเป็นมื้อที่พวกเราเห็นร่างกายมันต้องการนะคะก็นี่ก็เป็นอีกหนึ่งของการทำงานในหุบเขาโพธิสัตว์นั่งตัวนี้เย็นมากเลยเย็นไม่อยากปิดรายการเลยอ่ะชิลมากเลยอีกหน่อยมีรถกอล์ฟแล้วพอถึงเวลาปิดแล้วนั่งรถกอล์ฟตรวจงานได้ไหมเนี่ยแต่รถเข็นคนป่วยไม่เอานะรถเข็นคนป่วยคุณแม่ไม่เอาไอ้ตอนนี้มันยังแบบพอไหวจริงๆอะนะถ้าฉันขี่จักรยานได้แบบสมชายนะกำนันคิวอะนะกำนันคิวนี่ชอบมากอยู่ที่นี่เพราะมันไม่ต้องเดินไงมันบึ้นพุ่นพุ่นไปวันนี้ก็จะไปเอาหินมาแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้รถเคนยาวมาก็จะยกน้ำเสร็จก็ถือเป็นโอกาสที่ทำมินิเทียเตอร์ให้เด็กๆแล้วก็ผู้ใหญ่ก็นั่งดูตอนเนี้ยความสุขก็คือการที่ลูกศิษย์กลับมาช่วยนั่นช่วยนี่ก็ดีมากลูกหลานกลับบ้านเป็นความสุขนะคะคนแก่ก็ไม่ได้มีอะไรมากหรอกค่ะก็แค่เพียงทำให้ชีวิตมันสงบเย็นอย่าเป็นคนแก่ขี้บ่นอย่าเป็นคนแก่ที่เอาเรื่องการเจ็บป่วยของตัวเองมาพร่ำพรรณนาเช้าค่ำไม่ใช่คุณแม่เลยคุณแม่เป็นคนมีอายุที่ก็ไม่มากหรอกไม่มาก40ปีนะคะไม่ขี้บ่นให้อภัยได้ใครอยู่ใกล้จะมีความสุขเพราะว่ามีปัญญาแล้วก็อยากทำให้คนแก่อื่นๆมาอยู่ใกล้ๆแล้วเราก็จะนั่งกันอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวเราก็จะเห็นน้ำเนี่ยค่ะน้ำมนต์จะมาแล้วค่ะเดี๋ยวจะเจาะบาดาลอีกบ่อหนึ่งใส่น้ำมนต์ตรงนี้เลยค่ะปึ้งแล้วคนแก่ก็นั่งใกล้น้ำมนต์เป็นเสียงน้ำหยดเส้นหน่อยๆสงบคนแก่จะได้ไม่บ่นเนี่ยเสียงน้ำจะเหมือนเสียงนกเนี่ยเขามีการทำงานวิจัยว่าเสียงช้าช้าติ้งติ้งจะทำให้เข้าสู่สมาธิอันนี้ก็เป็นงานวิจัยคุณแม่ก็อยากให้ข้างบนสถูปมนต์ตรงนี้เป็นคล้ายเส้นหน่อยๆแล้วพอไหลลงไปก็เป็นบ่อเด็กซึ่งก็จะเป็นน้ำตกพูดผิดแน่เลยหลีเปียป่ะหลีอ๋อผีในโรงลีผี
แล้วก็ไหลลงไปอีกตอนนี้นะสุทนมาแล้วสุทนบอกแม่ถ้าไม่มีรถแม็คโครให้ผมทำไม่ได้เขาอยากจะทำให้เสร็จก่อน21รถแม็คโครก็มีอยู่2ตัวตัวนึงก็เสียนินอีกตัวนึงก็นกก็ทำอยู่เนี่ยค่ะไม่เป็นไรเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นโอเคเราก็จะมีหุบเขาโพธิสัตว์เป็นมรดกโลกได้กันนะคะใครอยากร่วมส่งกระแสจิตมาจากประเทศไหนก็ส่งมาหรือว่าใครมีคำถามวันนี้ทุกกระจายใจกระจ่างก็จะตอบให้แล้วก็อาหารอร่อยกินกันหลายคนวันนี้เมนูคืออะไรเห็นเขาพูดกันแล้วอุบไปก่อนอันนี้เก่งมากนะอีเชฟเนี่ยเพราะอะไรรู้มั้ยกลางคืนไปทำนะกว่าจะไปนอนก็ต้องดึกนะแม่ก็หลับไปแล้วขยันทำคนทำกับข้าวนะไม่ค่อยกินข้าวนะแต่เห็นคนอื่นกินแล้วอร่อยอร่อยไหมอร่อยมาก ไม่ทำไม่ได้แล้วอร่อยมากเลยนะพวกเราก็อิ่มแทนคนที่ไม่ได้กินแต่อย่างไรก็ตามอิ่มใจไปด้วยกันนะคะใครอยากให้ช่วยอะไรก็บอกเลยขอบคุณนะคะที่ทำให้คุณยายได้รับใช้เป็นประโยชน์มีความสุขจริงๆค่ะในช่วงนี้ของชีวิตต้องถือว่าเป็นช่วงที่แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจและยิ่งเป็นความกตัญญูอย่างต้องบอกว่ายากอย่างไรก็จะทำให้สำเร็จเพราะกตัญญูต่อพระธรรมก็อยากทำให้ตรงนี้เป็นที่ที่เป็นหยดน้ำเล็กๆที่ชีวิตงอกงามได้สุขสงบเย็นแล้วต้องเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะธรรมะสวัสดีค่ะ